สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้นมะพร้าวออกดอกขิงแมงดาวันที่26ตุลาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สวนผลไม้ของลุงบุญช่วยใจเย็นอายุ72ปีบ้านสวนห้วยลึกหมู่ที่6ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมมา1ปีสูงประมาณ3เมตรและมีดอกออกแทงช่อรอบคนต้นด้วยสีสันต่างๆอย่างสวยงามจำนวน13ดอกซึ่งดอกที่ออกมามีลักษณะคล้ายดอกขิงสร้างความแปลกประหลาดให้กับเจ้าของและชาวบ้านที่พบเห็นจนเป็นที่ฮือฮาดังกล่าวนายบุญช่วยใจเย็นเล่าว่าตนได้ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมไว้หลายต้นแต่ต้นมะพร้าวต้นนี้ปลูกมาประมาณ1ปียังไม่ออกลูกต้นสูงราว3เมตรแต่พบความแปลกคืออาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปตัดหญ้าเจอดอกสีแดงออกตายต้นมะพร้าว13ดอกคล้ายดอกขิงแมงดาจึงปล่อยให้ดอกออกกับต้นมะพร้าวเพราะเห็นว่าแปลกที่ต้นมะพร้าวออกดอกแต่ไม่ใช่ดอกมะพร้าวเป็นดอกขิงแมงดาสำหรับต้นมะพร้าวคาดว่าน่าจะเกิดจากในตะกร้าที่เอามะพร้าวมาปลูกได้มีหัวขิงแมงดาฝังใต้ดินพอถึงช่วงหน้าฝนถึงเวลาก็ออกดอกอย่างที่เห็นที่จริงก็คงไม่แปลกอะไรแต่ก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนหากใครจะมาดูก็สามารถมาดูได้ที่สวนว่าต้นมะพร้าวออกดอกยังไงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ